สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเราพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการคนดังนั่งเคลียร์ค่ะรายการที่ต้องเชิญคนดังทุกวงการมาเคลียร์กันทุกประเด็นกับเดนค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะคุณผู้ชมเจ้าขาช่วงนี้ก็เข้าเดือนเมษากันแล้วนะคะอากาศก็เริ่มร้อนจริงไหมคะคุณผู้ชมคะแต่เรื่องการเมืองสิคะมันร้อนยิ่งกว่านะคะคุณผู้ชมคะฟุตบอลไทยก็ร้อนนะคะคุณผู้ชมคะแต่ทั้งหมด ร้อนแพ้เรื่องตำรวจค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะก็เรื่องบิ๊กต่อกับบิ๊กโจ๊กไงคะเล่นกําลังภายในกันซะโอ้ตายแล้วสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติแทบจะไหววอดกันไปเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะแต่ก็โดนเด้งเข้ากลุ่มไปแล้วนะคะ ยังค่ะคุณผู้ชมค่ะมันเหมือนสึนามินะคะมันมีอ f ฟเตอร์ช็อกค่ะเล่นเอาบิ๊กโจ้นะคะไปพักร้อนอยู่ต่างประเทศเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่เรียนไม่รู้นะคะว่าเอออดีตที่ผ่านมาตํารวจก็ทําอะไรกันแบบนี้หรือเปล่าเดียนอยากรู้จริงๆค่ะเดียนม,มีแขกรับเชิญค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเป็นอดีตในตํารวจผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีคนเคารพกันทั่วบ้านทั่วเมืองเดียนอยากถามค่ะวันเก่าๆของท่านและความเห็นของท่านกับเรื่องนี้เป็นอย่างไร เป็นใครไปไม่ได้ค่ะท่านพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทค่ะกลับสวัสดีค่ะท่านค่ะสวบัสดีครับสวัสดีคุณผูชมครับท่านจําได้ไหมคะท่านเคยมาที่รายการแล้วนั่งเก้าอี้ตรงนี้ของรายการของหนูเองนะคะแล้วท่านก็เคยพูดนะคะเรื่องการแต่งตั้งผู้บัญชาการตํารวจถ้าเป็นแบบเนี้ยมันจะวุ่นวายเป๊ะเลยใช่ไหมแน่นอนเอท่านจําได้ไหมท่านพูดอะไรไว้ก็พูดตั้งแต่วันที่ ท่านนายกรัฐมนตรีนะก่อนท,ที่จะแต่งตั้งผู้การตำรวจชาติาคนปัจจุบันคือพลเอกต่อศักดิ์เนี่ยนะว่า,าควรจะคำนึงถึงอาวุโสเป็นหลักถ้าไม่คำนึงถึงอาวุโสนะนะมันจะเกิดปัญหาขึ้นก็ยกตัวอย่างในอดีตว่าสมัยก่อนเขาตั้งอาวุโสทั้งนั้นปัญหามันก็ไม่เกิด <c oughs> ใช่ไหมฮะแต่พอมาละยังตั้งแต่คุณประยุทธ์มาเนี่ยตั้งข้ามอาวุโสอะไรต่างๆนะปัญหามันก็จะเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยแล้วพอมาข่าวนี้นะถึงแม่ไอ้พรบรตำรวจจะเขียนไว้ว่าการแต่งตั้งผู้จัดการตำรวจแห่งชาติให้ตั้งจากจเจริญตำรวจแห่งชาติหรือรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะโดยให้คานึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถ โดยเฉพาะในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนป้องกันและปราบปรามป,ป,ประกอบกันนะ,<ฮ>ะผมก็แนะนําว่าควรจะตั้งตามอุโสเพราะทุกคนเนี่ยควรจะเติบโตขึ้นมา30กว่าปีเป็นรองเนี่ยนะมันมีความสามารถทั้งนั้นน่ะ,<ฮ>ะเราวัดอะไรที่เป็นรูปธรรมไม่ได้คือนอกจากอุโสนั่นเอง <ฮะ S 2> เป็อนอุโสเนี่ยนะให้เขาเป็นเนี่ยนะมันจะไม่เกิดปัญหาแต่ถ้าไปเอาอะไรที่ไม่เป็นรูปธรรมมาตั้งนะฮะข้ามไป เช่นแม่เอาเบอร์หนึ่งเอาสองสามสี่ต่อไปพอปีต่อไปมันก็จะเกิดปัญหาไอ้สองสามสี่ก็คิดว่ามีมีตัวเองก็มีโอกาสก็แสดงอีทธิฤทธิตเลยใช่ไหมฮะในด้านต่างๆหรือแม้กระทั่งหาผลประโยชน์เพื่อรองรับไว้วิ่งเต้นเนี่ยประชาชนก็เดือดร้อน,นใช่างที่เห็นในปัจจุบันเพาะนะคะผมพูดไปวันนั้นวันนี้มันก็ชัดเจนแล้วค่ะ ห้าหกเดือนนั่นเองชัดเจนเลยว่าแย่งตําแหน่งกันจริงแรงยัดเยียดข้อหาหนู่นนี่นั่นอะไรต่างเออเนี่ยนะหนูจะถามถามท่านหน่อยน,นะเออทั้งสองบีก่ะค่ะบ๊กต่อก,กับบีกโจก็ต่างฝ่ายต่างแฉะอะไรกันแบบเนี้ท่านมีความรู้สึกยังไงคะในฐานะที่ท่านก็เคยเป็นตํารวจมาก่อนโอ้ทาไมรุ่นน้องเรานั่งสาวไส้เ้กากินกันแบบนี้ท่านรู้สึกยังไงบ้างเจ้าคะคือมันอายเขานะฮะมันอายเขาขออนุญา ไปก่อนหน้านี้ยุคผมเนี่ยนะค่ะี่ะผมเป็นรองใช่ไหมฮะคุณโกวิีพัฒนาเป็นพอบตอรตลอผมไม่เป็นเลื่อยขาเขาเลยนะผมทำหน้าที่ตรงไปตรงมายกตัวอย่างเยิ่ยงจับบ่อนประตูน้ำมาเกือบ300คนจับบอลลอยฟ้านะ4 0 0อยกว่า400คนถูกไหมฮะแทนที่เขาเป็นพอบอรเขาจะชมเชยผม ใช่ไหมเขาก็มาตั้งกรรมการสอบสวนลูกน้องผมที่ไปจับหาว่าเออโทรศัพท์ไอ้คนเล่นเขาหายเงินของคนเล่นหายแก้แหวนเงินทองในบบอนหายามาตั้งกรรมการลูกน้องเราอย่างเงี้ยเออนึกว่าล,วลูกน้องท่านอเอาไปหมดเลยคะคือเขาคิดว่าเนี่ยเขาเสียหนึ่งเขาเสียผลประโยชน์ นะแล้วสองเราเลือกเราจับเราไปเลือกาขาเก้าอี้เขาแล้วไม่ใช่เลยเขาก็ใจผิดแล้วแทนที่เขาจะชมเลยเราเราจะยิ่งทํางานให้เขานะเขาขอบแไม่นั่นนิ่มมิถุณาสี่เก้านะผมจําได้ค่ะนะพอ,อะกักยาสี่เก้าพลเอกสนทิบุญรัตนกรินน่ะยึดอาํานาจค่ะรุ่นเดียวกับคุณโกวิดรุ่นเดียวกันหมดเลยนะคุณโกวิทยิ่งใหญ่ใหญ่เลย<อ>นะโดยพลเอกสนทิ มอบหน้าที่นายกตีในส่วนสํานักง,งานตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะให้คุณโควิดดูแลเลยนั่นคุณโควิดเป็นคุณเศรษฐาปัจจุบันนี่เลยนะ,<ค>ะดูแลดูแลยังไงนะย้ายผมจากเจริตำรวจเป็นเป็นที่ปรึกษ,ษาเลยนะผมก็ต้องไปเพราะเขาใช้อํานาจนายกมนตรีเนี่ยใช่ไหม <คะ S 2> แต่ว่าต่อมาก็กรรมของเขาอะ,อะกรรมของเขาอย่างไงพอท่านนายกสุริยุทธ์มาคุณโควิดเนี่ยเขาทํางานไม่ได้ ระเบิดที่นี่เผาโรงเรียนที่นี่แก้ไขมไม่ได้คุณท่านสุรยุทธ์ก็มองดูว่าจะเอาใครดีตกลงมองมาที่เรานะก็แล้วคุณโควิดไปไปช่วยร,รยาชการที่สำนักนายกและตั้งผมขึ้นมาเป็นผู้เป็นผู้จัดการตัวเองชาติที่นี้มันต่างกัน,ตกนนะแต่พอมาตรงนี้เป็นไงนะเมื่อเมื่อตั้งเบอร์4ขึ้นไปแล้วพอมาปีนี้ปั๊บ ไอ้เบอร์สองไอ้สุรเช่ก็เบอร์หนึ่งใช่ไหมเบอร์สองสามสี่ก็คิดว่าเอ๊ก็มีโอกาสพอมีโอกาสจะนิ่งเฉยอยู่ใหญ่ก็ต้องพยายามพยายามยังไงหนึ่งเข้าหาผู้มีอำนาจคือเข้าหานายกเข้าหาภริยานายกเข้าหาใครก็ได้ที่ไปจะคุยกับนายกได้ไอ้เข้าหายี่เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าคิดว่าเอ๊เดี๋ยวต้องใช้เงินล่ะ ทีนี้ละใครคุมหน่วยไหนใครคุมนครบาลคุมภูทรคุมตรวจคนก้าเมืองคุมท่องเที่ยวให้ลูกน้องไปหาเงินและเพื่อเตรียมไว้นะใช้จ่ายในการซื้อตําแหน่งในการซื้อตําแหน่งนะแล้วประชาชนไม่เดือดร้อนหรือใช่ไหมฮะเนี้ประชาชนก็เดือดร้อนเราจะเห็นตํารวจไปจุจริตรถ่ายแล้วก็ด่าไอ้ตารวจนั่นน่ะแต่ต้นเหตุมันมาอย่างนี้นใช่ไหมอีกนิดหนึ่งทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็ใครมีแผลวะ นะกุศกิจแม่งเลยแกไหมาจากเล็กให้เป็นใหญ่นะขายายให้มันใหญ่ขึ้นนะการสืบสวนสอบสวนของตํารวจก็เหมือนอายการเป็นความลับทางราชการไม่เหมือนสารก็เปิดเผยสารก็มีนาคดีใครจะไปนั่งฟังก็ได้แต่ตํารวจทําต้องเป็นความลับไม่เป็นความลับแล้วมันวิ่งเต้นออย่างพี่เคยเป็นประธานกรรมธิการของสภาผู้แทนราษฎรสอบสวนลุงนึ่นลุงนี้ สอบสวนมันก็มีการวิการจากหลายพักใช่ไหมไอ้การวิการบางพักอยากได้คะแนนเสียงพอสอบในนี้ยังไม่ทันเสร็จเลยเพราะมันต้องสอบอีกหลายครั้งใช่ไหมกูไปแถลงข่าวแล้วเปิดเผยหมดพอเปิดเผยหมดเป็นไงลุ่งขึ้นคนก็โทรมาหาพี่ติดต่อเสรีเฮ้ยเรื่องน้นขอได้ไหมไอ้นู่นไอ้นี่เองเนี่ยมันทําให้เราก็อักข่วนใจทํางานลําบากใช่ไหมความลับมันรั่วไหลอันนี้ก็เหมือนกัน นะถ้าจะสอบสวนดําเนินคดีตอนแรกดรําเนินคดีสุรเชษใช่ไหมผมก็ไม่รู้วิายาหลักฐานยังไงก็ดําเนินคดีไปเงียบๆไปก็ได้ไม่มีปัญหานะสอบสวนเสร็จถ้าอยู่ในอำนาจปปชาก็ส่งฟ้องไปถ้าไม่อยู่ไม่อยู่ในอำนาจนี้อย่างคดีที่สองที่กำลังว่ากําลังหมายเรียกกันอยู่เนี่ยจะอยู่ไม่อยู่ผมก็ไม่รู้ผมก็มไม่รู้ข้อจริงในคะดีถ้าสมมติ ไม่อยู่จะสอบสวนไปก็ว่าไปนะแต่ทีนี้มาเปิดเผยกันหมดนะมันก็มีปัญหาพอทางสุรเชษมึงเล่นกูเหรอกูก็จะเล่นมึงมั่งนี่ก็เอามางัดขึ้นมามั่งมึงเอากูอย่างงี้กูมึงก็มีอย่างงี้โอ้เส้นสางเงินันงินมึงก็โยงไปยังงูอย่างงี้ผลที่สุดเป็นไงในเมื่อคุณไม่สุดจริตจ,จริงมันก็มีปัญหาก็มาเจรจาต่อรองกัน โอ้สองสารประชาชนใช่ไหมท่านคะอย่างนี้นะคะพอเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาชาโชวโฉกันขนาดเนี้คนวงการอื่นๆเขาจะคิดไหมคะโอวงการตํารวจนี่เละเทะไปหมดเลยแบ่งก๊กแบ่งเราแบ่งพวกกันจนกระทั่งมันมันไม่มีความสามัคคีเลยในกรมตํารวจเนี่ยว่าอย่างไรคะม,มันเสียศักดิ์ศรีมากนะตั้งแต่มีกรมตํารวจหรือมีสํานักง,งานตำรวจ่ข้ามานะไม่มียุคไหนที่จะเสียชื่อเสียงแบบนี้หรอกเพราะอ,อะไร เพราะว่าผู้เราได้คนที่เป็นหัวหน้าหน่วยคือผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะไม่มีประสบาการณ์นะไม่มีความเป็นผู้นำถามว่าไม่มีประสบาการณ์ยังไงก็เวลาคุณทํางานเนี่ยนะคุณไม่เคยมีความรู้ความสามารถในทางทำงานเลยคุณอาศัยพี่ชายคุณเท่านั้นเองขอตำแหน่งมาโดยตลอดนะไม่สังเกตเหรอตอนคุณประยุทธ์คุณประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกตั้ง8ปดปีใช่ไหม เนี่ยเสนอต่อสักเลื่อนตำแหน่งทุกปีเลยโดยโยกเว้นทุกปีปกติเขาจะมีข้อกำหนดถ้าจะเป็นสรารวัตรต้องเป็นกี่ปีถึงขึ้นเป็นรองผู้กำกับได้เป็นรองผู้กกับกี่ปีถึงขึ้นเป็นผู้กำกับ,กบ,กกบจะอย่างนี้นะเรื่อยจนถึงเป็นพบตรนี่เลยแต่ว่าอย่างคุณต่อสักเนี่ยนะคุณเหลืออยู่ด้การอีกกี่ปีคุณดูนะ และคนที่อ,อุปถัมภ์คุณก็ดูคุณเหลือ,อยวยการสมมุติ7-8ปีถ้าคุณไม่ได้ปีละตําแหน่งนะคุณไม่ถึงพรบรตลรหรอกใช่ไหม,ไมเพราะฉะนั้นตอนเป็นรองผู้การสมมุติมัน4ปีจะขึ้นผู้การได้ไอ้นี่8เดือนขึ้นแล้วประยุทธ์ก็ให้ขึ้นอย่างเงี้ยมันเอาเปรียบคนอื่นไหมคนอื่นเขากําหนดไว้4ปี10ปียังไม่ได้เป็นเลยนี่ตํารวจบางคนนะบอกผมท่าน ผมเป็นผู้กับก่นกุต่อศัก์เลยปัจจุบันนี้ผมก็ยังเป็นผู้กับยังไม่ได้ขึ้นเลย<ฆ>แต่ต่อศักดจากผู้กับมาเป็นผอบอแล้วแล้ว<ฆ>ลองคิดดูถ้าต่อศักดเนี่ยขึ้นเป็นผอบอหรือปีสุดท้ายใช่ไหมถ้าเราไม่ให้ทุกปีเนี่ยนะไม่มาไม่มีทางหรอก<ฆ>ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาเป็นผอบอได้ด้วยมีคนอุปถัมภ์คำจุนใช่ไหมมากเกินไปจนกระทั่งเขาขาดความรู้ประสบการณ์<ฆ>อีกนิดหนึ่งผมเพื่อนผม อยู่เกาะสมุยลูกถูกจับเรียกค่าถ่ยท่านเซรีช่วยผมหน่อยที่ลูกถูกจับเรียกค่าถ่ยผมก็กเกษียณมั้งสิบกว่าป,ปีแล้วไม่มีอำนาจที่จะสืบสวนผมก็ต้องใช้คนที่รู้จักอยู่ะนะ,ะโทรไปหาโจก๊กโทรหาต่อศักนะเนี่ยให้ข้อมูลไปเหมือนกันเลยเฮ้ย hey, ไอ้น้องคุณทำหน้าที่สิเอาตัวมาได้ โจกสามวันจับตัวได้หลักฐานหมดต่อสากจนกระทั่งแบบนี้นะสิบกว่าเดือนจะปีแล้วยังไม่ได้แรยงานเลยทำอะไรไม่ได้นี่นะคือคนที่ขึ้นมาโดยไม่มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำไม่มีผลงานแต่พอมาเป็นแล้วเป็นไงมันเป็นไม่ได้ะนะถ้าคนมีความเป็นผู้นำนะไอ้ไอ้ไอ้จะลูนเกียรติรองผู้วิจการที่ออกมาแถลงทุกวันเลย ไอ้โจกเป็นอย่างงน้นงนี้ส่งสำนวนไปปปชแล้วจะไปขอปชวชก็มกีต้องอัดแล้วต้องห้ามสัมภาษณ์ต้องนน้นนี้ต้องมีความเป็นผู้นําต้องรักษาความสามัคคีคในหน่วยได้ให้ได้นี่พอไม่รักษาสามัคคีโจกคิดเอ๊ะเอ็งเล่นกูด้วยเปล่าไม่เล่นกูกูก็ต้องเล่นมึงอ่าก็แชร์กันใหญ่ผลที่สุดเป็นไงจริงจริงมีแผลด้วยกันทั้งคู่คเมื่อบีแผลทั้งคู่ต้องเกีย้ยเสียเห็นไหมแต่เผอิญ เกียสียกันถ้าเผื่อนายกยัง,ยงเฉยนะ<ร>มันก็จบไปแล้วใช่ไหม<ร>แต่ที่เกียสียกันก็จริงแต่พายนายกเพิ่งคิดได้ว่าเอ๊ะถ้าเราไม่ทําอะไรปัญหามันจะยิ่งเกิดนะตัวยิ่งแย่ใหญ่ก็เลยต้องทํงต้อง,งตั้งกรรมการต้องเร่งแล้ว<ร>ตั้งกรรมการสอบสวนนี่แหละ<ก>นะเขาทําถูกไหมข้านายกที่ว่าจัดก,การย้ายเข้าไปเลยในสํานักนายกทั้งสองคนมันเป็นการปิดเกมจริงไหมคะคือขั้นตอนเนี่ยถูก ค่ะนะคือเมื่อมีปัญหากันอย่างเงี้ยนะ,ะก็ต้องดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจะไปเอาต่อสักไปคนเดียวเอ๊ะมันถูกไม่ถูกก็ที่จริงยังไม่รู้ว่าใครสองคนนี้ใครผิดถูกเอาโจ้ไปคนเดียวมันก็ไม่ใช่นะก็ะจืดถูกต้องออกไปทั้งคู่คนี่ไปทั้งคู่เนี่ยผมก็วิเคราะห์ดูว่าแม่ต่อสักเขาธรรมดาที่ไหนอ่ะนะเขานามสก,กุลเนี้ย ใช่ไหมถ้าเผื่อเขาธรรมดาเขาไม่ได้ขึ้นมาแบบนี้หรอกค่ะเพราะฉะนั้นที่นายกช้าเพราะอะไรค่ะไม่กล้าตัดสินใจหรือเปล่าใช่ไหมไม่กล้าตัดสินใจทีนี้เมื่อถึงเวลาที่จะต้องตัดสินใจแล้วอคุณตัดสินใจด้วยตัวคุณเองหรือเปล่าอาหรือคุณต้องไปขอญาติไข่ไหมผมมองนะคิดของผมเองค่ะว่าเสงสัยคุณต้องไปคุยเจราจารต่อรองนะ ปัญหามันอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยค่ข,ขอให้ผมได้ทําอะไรได้อย่างถ้าผมไม่ทําอะไรผมก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นขอแค่นี้ได้ไหมคํา,าว่าขอได้แค่นี้ได้ไหมงหมายว่าย้ายมาประจําสํำนักนายกแลให้ประชาชนเห็นว่ากูแก้ไขปัญหาด้วยการตั้งกรรมการสอบสวนทั้งคู่แล้วนะเพื่อให้ข้อจริงปรากฏนะแต่ว่าก็คุยกันก็ขอแค่นี้ได้ไหมก็คือแค่ตั้งกรรมการนะ แต่ว่าผลสรุปก็คงมันจบจบกันไปอย่างนั้นนะ,ะแต่หมายความว่าพอสอบไปนะก็คงให้นโยบายกรรมการน่ะนะแต่กรรมการก็ต้องมาพูดว่าเต็มที่ใช่ไหมเดี๋ยวกรรมการสอบไปสองเดือนสามเดือนก็บอกนะไม่สามารถหาพยานหลักฐานได้ได้ก็ต้องเสนอยุติเรื่องอพอยุติก็ส่งสองคนนี้กลับต่อสักก็ไปเป็นผู้จัดก,การต่อใช่ไหม,มต่อ เป็นผบอีกเดือนสองเดือนเกษียณไปไอ้สุรเชษก็ไปเป็นรองเบอร์หนึ่งไปส่วนจะแต่งตั้งผบต่อไปมันก็เป็นอนาคตข้างหน้าจะตั้งเบอร์หนึ่งหรือจะตั้งสองสามสี่ก็แล้วแต่เป็นเรื่องของนายกแหละใช่ไหมผมเชื่อว่าน่าจะคุยกันแนวทางนี้นะทางนู้นก็ถึงยอมใช่ไหมแต่ถ้าถ้าไม่ใช่นะสมมติผมคาดเดาผิดนะแล้วกรรมการเอาจริงนะ ก็ต้องตั้งสิบสวนเนะี่ยพ้นออกมาเลยผมดูนะมันควรจะผิดทั้งคู่นะ่ะนะพอผิดท,ทั้งคู่ท่านว่าผิดทั้งคู่ใช่ไหมเอะนะพอผิดทั้งคู่ป๊ป๊ปเนี่ยนะล้าจะทำไงกรรมการก็ต้องเสนอให้ตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงพอตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้แรงตุ้มนะตามกฎหมายมันก็ให้ออกจากราะการไว้ก่อนได้นะแล้วคุณเป็นน้องเขาอ่ะเขาจะยอมให้น้องคุณถูก ตั้งกรรมาการสอบสวนวินัยอะไรแล้วลถูกไล่ออกจากราชการเหรอเสียชื่อวงตระกูลผมว่าเขาไม่ยอมหรอกเขายอมแค่เนี้ยใช่ไหมทีนี้เดนก็ต้องเรียนถามมันก,ก็แสดงว่าบิ๊กต่อก็เป็นต่อจริงๆใช่ไหมคะก็ไม่ได้เป็นต่อเลยถ้าเป็นต่อหมกยวว่าช่วยราชการต้องการโจมมาคนเดียวแหละใช่ไหมโอเป็นผอ,อมีปัญหากับลูกน้องนะโดนทั้งคู่เนี่ยมันเป็นรองนะ,ะไม่ได้เป็น,นต่อนะเนีเ่ยมีคําถามอยู่หนึ่งคำถามนะคะที่แบบ คือยี่อยากรู้ค่ะตำแหน่งพอบอรตอรอมันหอมหวนขนาดไหนคะโอ้โหมีแต่คนอยากเป็นแย่งกันขนาดนี้เอาเป็นเอาตายกันเลยนะคะเนี่ยทําไมคะมันมันหอมหวนขนาดไหนคือคนรับราชการไม่ว่าตำรวจทหารพลเรือนนะนะก็อยากมีความเจริญก้าวหน้าใน,ในที่วิชการเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าข้าราชการนะมันจะมีการวิ่งเต้นนะ,ะซื้อยกซ,ซื้อตำแหน่งตามข่าวนะ,ะ,จะเจริญเติบโตนะ ใครทํางานก็ทําเต็มที่นะ,ะแต่ส่วนใหญ่จะสู้ไอ้พวกซื้อยกซ,ซื้อตําแหน่งไม่ได้หรอกะนะแต่อย่างผมที่โตขึ้นมาหน้าหนูผมไปบุกป่าฝ่าดงต้องใช้ชีวิตเข้าเสียงเข้าแรกเราเป็นเด็กเราก็พอทําดีมันก็จเจริญก้าวหน้าได้ตําแหน่งอะไรต่างๆเหล่านี้นะ,ะแต่ตอนนั้นยังไม่เห็นว่าผมเนี่ยจะมีโอกาสเป็นอดีตํำรวจไหมหรือเป็นผู้จัดการหน่ยชาติไหมจะม พราะโอ้มันมากันเยอะเลยแต่พอผมเป็นนายพลเท่านั้นเองนะ,ะโอ้ถูกสกัดตลอดเลยลใช่ไหมถูกสกัดเพราะอะไรเพราะอาทิดีตํารวจนะหรือผู้จัดการตํารวจชาติส่วนใหญ่นะจะมีญาติพี่น้องเข้ามาด้วย<อ>ใช่ไหมเนี่ยกูจะต้องเอาญาติไว้ก่อนเดี๋ยวญาติเป็นอุปสรรคกับญาติหรือน้องตัวเองเนี่ยนะอยุตัวอย่างเลยพี่หวัดอมรวิวัฒเนี่ยค่ะ มีน้องชายพี่บติพี่บาิบารุ่นก่อนผมสองปีเพราะฉะนั้นผมเป็นผู้การเนี่ยอาเอาวุาโสไม่ยอมไม่ขึ้นก็เหยียบเหยียบเหยียบเหยียไว้นะจะได้ไป่แปกแข่งกับน,น้องชายตัวเองเงี้ยต้องฟ้องกันนะผมก็เสียเวลาใช่ะหพอต่อมาทิพดีพศมีคู่เขยวิเชียนพศโพสีคใช่ไหมเหยียบไปเสรีไว้อีก ผมต้องร้องนะต้องฟ้องที่บีพจน์ศตั้งกรรมการสอบสวนผมนะจนที่บีพ์กระแพ้ภัยตัวเองถูกย้ายไปประจําสํานังกงานยกผมก็เลยอยู่รอดมาเดี๋ยวเมื่อมาท่านทักษินอีกมีคุณเพียวพันธ์ะนะพี่ชายคนญิงเ่ะผมเป็นผู้ช่วยที่บีปีที่หกเพียวพันธ์เป็นผู้ช่วยที่บีปีที่หนึ่งคิดไหมว่าเพียวพันธ์จะข้าผมไปได้เนี่ย หกหกปีกับหนึ่งปีเ่ะข้ามผมต้องฟ้องนายกทักษิณน,นะแล้วก็เจราจาว่าถอนฟ้องได้ไหมถ้าถอนฟ้องได้เดี๋ยวจะตั้งผมเป็นพอบอก่อนอืมผมก็ถอนให้ก็เลยได้เปนะ็นพอบอไม่ใช่อย่างนะปรากฏว่านายกทักษิณถูกปฏิวัติปีสี่เก้าไปเลยค่ะ <c oughs> เกียวพันก็ถูกย้ายไปสำนักนายกค่ะ <c oughs> ผมก็เลยได้เป็นเพราะท่านสรุยุทธ ประธานองค์ครจะมีปัจจุบันค่ะสรุปเดี๋ยวนี้นายกทักษิณยังไม่ได้ใช้นี่ผมนะเยังไม่ใช้นี่ผมก็บอกจะตั้งผมอะ่ะเดี๋ยวนี้ยังไม่ใช้เลยค่ะใช่ไหมคราวนี้จะใช้ไหม โอเคค่ะพักสักครู่นะคะ,ะค,ค่าคโอเคคะ่ะคุณผู้ชมเจ้าค่าเด่นขอพักสักครู่นะคะช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อนะคะเดนได้ข่าวว่าบิ๊กโจ๊กนะคะเจอหมายนะคะหมายเรียกรอบ2นะคะถึงขั้นลาไปพักใจพักร้อนอยู่ที่ต่างประเทศคนเก็เมากันนะคุณผู้ชมคะไม่รู้ไปเที่ยวนี้ซื้อตั๋วไปกลับหรือไปเที่ยวเดี๋ยวเดนก็ไม่รู้ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้านะคะ ยอ,อยากจะถามป้าเสรีพิสุทธิ์นิดหนึ่งได้ไหมคะเออตอนภาพที่เขาถแถลงข่าวกันนะคะแบบโอบเอวกันอะไรอย่างเงี้ยคนเขาดูว่ามันเหมือนเล่นละครไหมคะมันดูไม่ค่อยจะสมจริงไหมป้าคิดยังไงคะคืออย่างนี้ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็มีการดำเนินคดีสุรเชษ์นะค่ะนะชัดเจนจกนกระทั่งส่งไปปชให้ดำเนินคดีคใช่ไหมใช่ค่ะนะแล้วก็ ยังมีการที่เริ่มคดีใหม่ที่สอนตอพูน<ฆ>ที่ว่ากําลังจะออกหมายเรียกกันอะองี้นะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าไอ้คดีที่สอนตอพูนเนี่ยมันเชื่อมโยงกับคดีแรกนะเกี่ยวพันกับสุรเช่ขนาดไหนจะถึงขนาดไปขอหมาย จับต่อสารใช่ไหมซึ่งสารออกคนอื่นจับคนอื่นไปแต่ว่าของสุริเชษยังไม่ออกให้เก็เป็นค่าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะต้องดําเนินการต่อไปมาถึงจุดนี้ปั๊บสุริเชษก็ก็งัดพยานหลักฐานมาเห็นไหมเขาให้ลูกน้องเขาพลนรตีชื่ออะไรนำเกียรตินำเกียริใช่มาแถลงก็ได้จริงเนี่ยเส้นเงินเหลือไปนู่นนี้โยงใยถึงยังบิ๊กต่อเต่าใช่ไหม ถึงเมียถึงถึงแม่ถึงอะไรกไม่ร้ผมไม่ได้จำเลยนะด้วยอะไรต่างเหล่านี้นะนะเมื่อพยานหลักฐานมันปรากฏอย่างนี้ต่อศักเคยพูดเลยว่าถ้าเผื่อจะแฉมานะตอนนั้นต่อสักยังไม่รู้หรอก,กว่าจะแฉยังไงก็พูดว่าถ้าจะแฉมาถ้าถึงตัวเองตัวเองก็ยอมรับสภาพใช่ไหม <S <S แต่พอแฉมาอย่างเงี้ยมีบิ๊กต่อเต่าด้วยมีนูมมีนี่ด้วยนะปัญหามันก็เกิดขึ้นว่าต่อศักมาเห็น เห็นตัวนี้แล้วว่าอย่างไงนะเมื่อถ้าไม่เกี่ยวกับตัวเองไม่สนนะก็ดำเนินคดีสุรเชษต่อไปดีถูก<ะ>ไหมฮะแต่ปรากฏว่าเหตุการณ์มันกลับกลายเป็นว่ายอมคุยกันม,มาตั้งโต๊ะถแถลงข่าวคุยกันก่อนเสร็จคุยเสร็จตกลงเสร็จแล้วมาตั้งโต๊ะถแถลงข่าวอย่างที่เราเห็น<ะ>ใช่ไหมฮะว่านหมายความว่าไงหมายความว่าที่จะดําเนินคดีสุรเชษนะที่นําเกียรติ หรือทนายของสุรเชษมาแฉอย่างเงี้ยแสดงว่าต่อสักนะก็มีเส้นเงินถึงด้วยใช่ไหมถึงยอมเจรจาเขาเคนก็จะต้องสงสัยใช่ไหมล่ะถ้าเป็นผมไม่มีอะไรผมจะไปเจรจาด้วยต่าใช่ไหมผมก็ยิ่งยำสุรเชษใหญ่สิใช่ไหมแต่บอกว่าก็ยอมมาเจรจากันทีนี้เมื่อมีแผลด้วยกันทั้งคู่ไอการยอมก็คือหมายความว่าก็ทั้งจบทั้งคู่ถูกไหม จบทั้งคู่หม,มายความว่าเห็นเห็นโจกถแถลงว่าจะถอนฟ้องทั้งหมดไอ้ที่ไปฟ้องลูกน้องต่อศักอะไรเงี้ยนะ,ะต่อสักก็ต้องหยุดคดีที่เตาปูนด้วยด้วยถว่าที่จะดาเนินคดีที่ออกหมายเรียกนะ,ะนะแต่พอถแถลงเสร็จตูมกลายเปว่านายกมาตั้งกรรมาการสอบสวนแล้วเอาสองคนนี้ออกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเออนะให้กิจลัดรักษาราชการแทน ต่อศักก็ไม่มีอำนาจที่ไปสั่งตำรวจอีกแล้วไอ้คดีที่ตาปูมันก็ยังค้างอยู่ไงก็เลยมีการออกหมายเรียกอีกรอบสองนะมาแล้วเขาเขาก็ไม่ได้มาเพราะอะไรเพราะหมายไม่ถึงเขาไอ้ที่<อ>ม่ถึงเขาบอกเขาไปเมืองนอกเพราะตามกฎหมายเนี่ยนะการออกหมายเรียกเนี่ยมันต้องต้องส่งหมายไปให้เจ้าตัวนะหรือญาติพี่น้องเท่านั้นเองจะไปฝากกับคนใช้ ไอ้บุคคลภายนอกนะหรือบุคคลบ้านข้างเคียงไม่ได้ค่ะทีนี้ครั้งแรกนะที่ท,ที่หลังจากที่ต่อจากพูดแล้วว่าจะเลิกแต่ไม่ทันได้เลิกถูกไปก่อนเนี่ยนะนวนก็ยังค้างอยู่เขาก็เรียกไปประกนอยู่เชียงใหม่กว่านั้นใช่ไหมก็ยังไม่มาถูกไหมก็สมเหตุสมผลนะใช่ไหมก็เห็นเรียกครั้งที่สองสุรเชษเขาก็ถูกมาช่วยเนะราชการแล้ว ล้วหมายไปส่งที่ไหนผมก็ไม่ทราบนะนะสรุปก็แล้วกันว่าครั้งที่สองก็ไม่ได้รับแต่เขาบอกว่าไม่ได้รับเพราะว่าอยู่ต่างประเทศอันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาไปต่างประเทศไหมแต่อย่างงี้เอาง่ายๆค่ะคุณจะไปไหนก็แล้วแต่พนักงานสอบสวนคือสุรเชษก็ยังรับาชการอยู่ใช่ไหมค่ะอยู่ที่ไหนสำนักนายกย้ายเป็นผู้ใต้บัญชาใครนายกนายนหยกเพราะฉะนั้นพนักงานสอบสวนก็ทําหนังสือถึงนายยกเลยใช่ไหม ตามนายกในฐานะผู้บัญชาให้ส่งตัวสุรเชษฐ์มาเมื่อนายกได้รับหมายหนังสือแล้วก็หมายแล้วนายกจะนิ่งเฉยเหรอนายกก็ต้องส่งตัวไปทีเนี่ยทำไมพนักงานสอบสวนไม่ทำเพราะใครเขาจะกล้าไปส่งถึงนายกเป็นเตียนเตนก็ไม่กล้าไปไมคะไม่ต้องคุณก็ทำทำ,ทำเอาหมายมาสำเนาหมายทำหนังสือถึงนายกมนตรีในฐานะพนักงานสอบสวนนะว่าคุณสุรเชษฐ์เนี่ยนะอ่า มีคดีเรื่องนี้นะและ้วพนักงานสอบสวนก็ออกหมายเรียกจึงขอส่งหมายเรียกทางท่านในฐานะเป็นผู้ชานะให้ส่งตัวสุรเชษไปหลักการมันก็จะเป็นอย่างนี้ทำไมกกคุณไม่ทำหลักการแต่พนักงานสอบสวนที่ไหนใครเขาจะกล้าล่ะทาไมไม่กล้าเราคุณเป็นพนักงานสอบสวนไม่ได้เป็นผู้น้อย, <laughs> อยโอ้ยกลัวตายไหมคะก็ไม่รู้ก็มีทางให้คุณทําแล้วคุณทําไมไม่ทําค่ะแล้วตอนนี้ไปสุรเชษผมไม่ทราบนะไปจริงหรือเปล่า เดียไม่รู้เดนก็ไม่เห็นค่ะตอนไปต่างประเทศไปด้วยเขาก็เมาเมากันมาตอนนี้บินไปแล้วเนี่ก็ยังส่งใส่เสื้อตั๋วไปเที่ยวเดียวไหมคะหรือว่าไปกลับอ๋อจะเที่ยวเดียวไม่ได้หรอกถ้าไปเที่ยวเดียวนะนะเขาขอเขาไปหนึ่งการจะไปต่างประเทศเนี่ยนะต้องขออนุญาตอ๋อเหรอต้องได้รับอนุญาตจากนายกคนตีนะรั์เนตันแสดงว่าอาจจะยังไม่ได้ไปอ่าไม่ได้หนึ่งไม่ได้ไปไม่ได้ไปก็อยู่ในประเทศก็ทําหนังสือถึงนายกสิ ใช่ไหมหรือถ้าตัวไปต่างประเทศนะนะจะบอกไปเที่ยวเดียวไม่กลับเลยมันเป็นไปไม่ได้แล้วไม่กลับมันจะกลายเป็นว่าขาดราชการว่าจะพักกี่วันพักเท่าไห่ถ้าไปเลยนะหนีสมมติหนีนะไปเลยก็ถือว่าขาดราชการหนีราชการก็ถูกไล่ออกจากรชการคงไม่ถึงขั้นนั้นหรอกใช่ไหม,มเดินนมากก็ไม่น่าเออพราะถ้ากลมุดไปจริงเดี๋ยวก็กลับใช่ไหมเดี๋ยวก็กลับแต่ว่าพนักงานสอบสวนก็ ทำหนังสือถึงนายกดิเรีย Learn นอันนี้เียไม่รู<ป>้ค่ะเียไม่รู้ว่าสํานักพนักงานสอบสวนเขาจะกล้าไหมาเออปาคาดัดเยน,นถามนิดนึงสิคะ yes. เรื่องตํารวจไม่จบนะคะเนี่ยเขาบอกว่าแถวบางใหญ่อะตำรวจโดนย้ายอีกแล้วทําอะไรอีกแล้วว่าตายเหมือนระเบิดหรือจุดพลุนะคะตรงนู้นที่ตรงนี้ที่ตํารวจทั้งนั้นเลยค่ะปาเกิดอะไรขึ้นก็คือเรื่องการที่คุณอนุทินไปจับบ่อลนอคอที่บางใหญ่นนทบุรีเนี่ยใช่ไหม ทางตำรวจคุณกิจฤทธิ์ในฐานะรักษาการผู้จัดการนงว์งชาติก็เห็นว่าความบกพร่องของฝ่ายตำรวจใช่ไหมสถ,ถานีตำรวจก็ย้าย3เสือสี่เสือหเสือย้ายผู้การไปแล้วเห็นอัครเดชผู้ช่วยก็มาแถลงบอกต่อไปนี้นถ้ามีบ่อน20คนขึ้นไปท้อง,งที่ต้องรับผิดชอบถ้า50คนต้องอผู้การรับผิดชอบ ถ้าร<ม>้อยคนผู้บริการรับผิดชอบผู้จัดการภาคน,นะหรือผู้จัดการนครบาลผมก็ถามอัคเดชไปแล้วต่อรอต้องรับผิดชอบไหมใช่ไหมอ่าต่อรอลอยตัวไม่ต้องรับผิดชอบเลย<อ>แล้วต่อรอับเงินบ่อนด้วยหรือเปล่าใช่ไหมสมัยผมเนี่ยเชื่อมโยงได้เลยทําไมผมจับบอรลอยฟ้านะจับบอล ประตูน้าทําไมผอบอต้องโกรธผมทําไมผอบอต้องมาย้ายผมผอบอร,รับเงินเขาหรือเปล่าเห็นไหมเราไปดูการแต่งตั้งอย่างผอบอโควิดแต่ก่อนเป็นผอบสอมัยนั้นนะ,ะตั้งใครตั้งเพื่อนเป็นผู้จัดก,การตํารวจนครบาลเวลามันส่งสวยนะมันไม่เอามาให้ผอบอรหรอกนะมันก็ส่งไปให้ผู้กับโรงพักให้ผู้การให้ผู้จัดก,การเท่านั้นเองแล้วผู้จัดก,การก็จัดก,การต่อเพราะฉะนั้นผอบอจะพูดได้ ตัวเองบริสุทธิ์ไม่มีอะไรอย่างปัจจุบันเนี่ยเขาตรงต่อจากกระเป๋าผมไม่รู้แล้วทําไมมีบอนใช่ไหมเราจะมาพูดว่าผู้กับรับผิดชอบผู้การรับผิดชอบผู้จัดการรับผิดชอบแล้วผอบอไม่รับผิดชอบเลยแล้วเมื่ออนุทินมาจับที่บางใหญ่แล้วผู้ว่าไม่ต้องรับผิดชอบหรือประหลัดจังหวัดตรีมาเองเลยเหรอคะประหลัดจังหวัดไม่รับผิดชอบในอำเภอไม่รับผิดชอบหรอจับบอลตำรวจผิด เวลาปกครองจับบ่อนตำรวจผิดตำรวจจับบอนปกครองไม่ผิดเหรอมันก็ต้องลงโทษด้วยกันเหมือนกันอตอบคำถามเมื่อกี้ว่ารัฐมนตรีมาไทยจะต้องมาจับหรืออ๋อต่อสิทํิ์ําตำรวจไม่ทํางานรัฐมนตรีต้องลงมาดูเองเนี่ยตำรวจก็อะไรก็ไม่รู้ท่านคะมีบ่อน,นอกท่องท,อง,ทองไม่เห็นไม่รู้คือผมว่านะคนเราเนี่ยนะต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองว่าตนเองอยู่ในฐานะอะไรนะ อย่างผมพูดชัดเจนเลยอย่างคนเป็นผู้จัดก,การตัวเองชาตินะเขาให้มาบริหารเขาไม่ได้ให้มาสืบสวนป้องกันป่าปลาไมายกรรมมีคดีเกิดขึ้นอะไรต่างๆนะตัวเองไม่ต้องนะนี่ไม่พูดถึงเรื่องบ่อนนะเรื่องคดีทั่วไปลักวิ่งจริงป้นฆ่ากัน ผู้ระเบิดที่ไหนนะท้องที่ก็าดาเนินการได้นะผู้จัดการตัวหน่วยเงชาติไม่ต้องทำนะถ้าผู้จัดการต่วเองชาติมาทำแล้วตัวเองจะไม่ได้ทำงานบริหารใช่ไหมรัฐมนตรีก็เหมือนกันเป็นนักการเมืองทำหน้าที่บริหารใช่ไหมอ่าไม่ไม่ต้องลงมาปฏิบัติเองถ้ามีอะไรก็สั่งไปอย่างสมัยก่อนนะ,ะพลเอกสิทธิรัตเป็นรัฐมนตรีมาไทายตำแหน่งเดียวกับคุณอทิตทีน่ะ,ะ,นะเห็น ภาคตะวันออกกำนันเปาะมันแผ่ขยายอิทธิพลไปรู้จักใช่ไหมค่ะ<ฆ>อย่างเต็มที่เลยนักการเมืองนายกรัฐมนตรีเกรงใจต้องไปหาเพราะต้องการเอาเสียงแก้มันท่านสิทธิต้องการปราก,กวันเปาะท่านไปหรอเะล่าไม่ไป<ฆ><ฆ>ท่านสั่งทิพดีเนะี่ยลงตั้งเสรีไปที่ที่รองออกคำสั่งตั้งพี่ไปพี่จัดการเรียบร้อยแต่<ฆ>มาหรือป่าบ่อนพลตเอกชิชัยรัฐมนตรีมาไทยตั้งพี่ป่าบ่อนพี่จัดการเรียบร้อย ปราบสนามม้าต่างๆปราบซื้อเสียงนลม้มนตีสนานจังพี่ทำอนุทินก็สั่งผู้ว่าสิตัวเองไม่ต้องไปท่าน<ค>อาจจะลงไปเพื่อจะเห็นข้อมูลจริงแล้วก็ะทำเป็นตัวอย่างไหมคะไม่ต้องหลอกเสียมือน้ำหกตรงนี้ผมจะต้องไปเช็ดเองเหรอดอกเตอร์ต้องไปเช็ดเองเหรอแม่บ้านเช็ดสิ ดำเนินรายการเนี่ยประธานบริษัทเขาก็ไม่มาเป็นพิธีกรเองหรอกนะเขาก็บริหารบริษัทไป oh, <I S 2> ดอเตอร์ <yeah. S 2> มีหน้า,าที่จะรับจ้างมาไงไม่ใช่เขาก็มีหน้าดมอเตอร์มีหน้าที่ก็ท,ทําไปสิขาไม่มาทาอย่างคุณอนุทินเหรอเอา้าฆ่าตายทุกวันทําไมไม่แก้ปัญหาพรบอาวุธปืนให้มันเรียบร้อยได้ยึดอาวุธมันให้หมดถูกไหมมีวิธีการถ้าไม่รู้รายละเอียดมาถามผมได้ นะถ้าไม่มีอาวุธปืนเก็บหมดมันไม่มีค่ากันตายอีกนิดหนึ่งะนะแต่ก่อนมีผู้ว่าประหลัดจังหวัดในำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านปกครองในส่วนของภูมิภาค,คต่อมากระจายอำนาจมีอบจอบออตอมีเทศบาลใช่ไหมล้วถามว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านกับคะนะกับนายกอบอตอทำงานซนาน้ำซ้อนกันไหมถ้ามันซ้ำซ้อนกันทำไม คุณอาทินในฐานะน้ำตีมาไทยไม่ยุบกำนันผู้ใหญ่บ้านล่ะค่ะปีหนึ่งเนี่ยนะเสียงเงินเดือนให้กำนันผู้ใหญ่บ้านนะปีละห้าพันกว่าล้านบาทท่ไม,มเอาเงินไปช่วยประชาชนหรือไปทำพัฒนาย,ย่างอื่นไม่ดีกว่าเลยกำนันอยากเป็นอบตนายกอบอตอก็ไปสมัครก็ได้ใช่ไหมทำไมต้องมากินซ้ำซ้อนแล้วไม่ทำหรือว่าเอาเป็นเครื่องมือในการซื้อเสียงกันอยู่อย่างนี้นไม่จบสทกทีะะนะีย ถ้าไปคิดอะไรทาตรงไปตรงมาก็ทําหน้าที่นะรัฐมนตรีที่จะบริหารราชการมีเยอะแยะนะผมถามนิดเดียวสมัยก่อนพลตุเรเอกเผ่าสยนนท์มาเป็นอธิบดีกรมตำรวจเน,ะนะี่ยนะจะต้องไปสืบสวนจากผู้ร้ายไหมไม่ต้องเขาไม่เคยไม่ใช่นาเข้ามา,าเป็นนักบริหาร<ช>เขาบาเป็นผู้นำเห็นไหมพัฒนาตํารวจเรียกว่าภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ไม่มีอะไรที่ตํารวจไทยทําไม่ได้จําได้ใช่ไหมนั่นล่ะ อดีติดีเผาเป็นอดีตพีิดีตำรวจที่มีชื่อเสียงมากที่สุดจนกระทั่งปัจจุบันหาอดิตพิดีตำรวจหรือผอคนไหนก็เทียบไม่ได้<ฆ>ใช่ไหมเ<ฆ>นี่ย<ฆ>มันต้องได้คนอย่างนี้ที่เป็นผู้นำพลเอกเผ่ามาเป็นรัฐมนตรีมาถ่ายคนกลัวทั้งประเทศคุณอาทินมาเหรอ ม,มีใครกลัวหรอกอค่ะดีนะ๋ยวขออนุญาตพักสักครู่นะคะครค่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาพักเบรกสักครู่นะคะช่วงหน้ามา,ม,มาคุยกันค่ะอยากถามความคิดเห็นของป้าเสรีค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าเออนายกเริ่มออกมามีกิจกรรมแล้วอดีตนายกทักษิณนะคะท่านมีความเห็นเป็นอย่างไรสักครู่เดียวนะคะ อยากจะเรียนถามมาค่ะในฐานะที่ท่านก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็อยู่ในแวดวงการเมืองมานานหลายปีท่านอดีตนาย,ยกทักษิณกลับมาได้พักโทษแต่ว่าเออไปเชียงใหม่เมื่อวันก่อนไปตัดผมแล้วก็เริ่มมีกิจกรรมทางการเมืองบ้างเริ่มมีขงมีข่าวท่านรู้สึกอย่างไรคะคือเราต้องดูดูกติกาก่อนในการพักโทษเนี่ยมันมีอะไรบ้างใช่ไหม มันก็ไม่มีอะไรก็กลับไปอยู่บ้านได้เนี่ยไปไหนมาไหนได้เอ,อนะไม่ต้องใส่กําไร e อเเป็นอิสระอะไรเงี้ยนะ,ะแต่ถ้าจะออกไปนอกพื้นที่ต้องขออนุญาตค่ะเช่นจะไปไหว้บรรพุรุษที่เชียงใหม่ค่ะก็เห็นว่ามีการขออนุญาตไปใช่ไหมตามหลักการนี่พอกลับมาอยู่ในกรุงเทพมันก็เหมือนอยู่ในพื้นที่นะ่ะ จะไปทําอะไรก็ได้ไปตัดผมไปทานอาหารร้านอาหารนู่นไปนู่นไปนี่หรือจะไปที่พักเพื่อไทยอะไรต่างๆมันก็มีสิทธิ์ไปได้มันไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้ผิดกติกาถ้าผิดพี่คิดว่าทางกระทรวงยุติธรรมหรือกรมรชาชทัณฑ์ก็ต้องถักทวงแล้วล่ะนะ แสดงว่าท่านก็มีอิสระเพราะฉะนั้นจะออกความเห็นอะไรเกี่ยวกับกิจกรรมของอดีตนายกเดยนก็ว่าก็ต้องดูกฎหมายด้วยใช่ถูกต้องอน,น,นะ,ะนลนะท่านคาัเด่นกลับเดยนถามท่านตรง,ง,งๆนะคะภาพลักษณ์ของตํารวจตอนนี้ไม่ค่อยจะดีเลยลเดยนก็ไม่อยากจะโทวกลเกิดจากเรื่องของบิ๊กต่อกับบิ๊กโจแต่ถ้าสมมติว่าทั้งสองท่านนั้นเขานั่งอยู่ตรงนี้ถ้าท่านมีอะไรจะบอกรุ่นน้องท่านจะบอกอะไรคะอ๋อคือ บอกอยังไงดีละ่ะเรื่องมันมาถึงตรงนี้แล้ว <S <S ใช่ไหมฮะเรื่องมาถึงตรงนี้แล้วไม่รู้จะบอกอยังไงนะเพราะทั้งคู่ก็มา,าถูกย้ายมาประจำสำนักนายกอยู่ทั้งคู่นะแล้วก็ถูกสอบสวนแต่ผมก็คิดว่าผลการสอบสวนก็เป็นอย่างที่ผมคาดเดานะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ ทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะก็คิดว่าฟังฟังที่ผมให้สัมภาษณ์ค่ะว่าแนวทางมันจะเป็นไปอย่างนั้นไหมถ้าเป็นเป็นอย่างที่ผมคาดเดาไว้นะค่ะก็ทั้งสองฝ่ายก็ไม่ถึงกับต้องถูกลงโทษลงทันอะไรเลยหรอกอใช่ไหมเพราะว่ากรรมการสอบสวนสอบสวนออกมาบอกว่าไม่มีมูลความผิดแล้วเราประชาชนเนี่ยจะบอกเฮ้ยมีได้ไหมด็อกเตอร์จะบอกมีได้ไหมมีหลักฐานอะไรอ่ะ ก็ไม่มีอะไรไปสู้เขาหรือจะบอกว่ามีความผิดเห็นควรตั้งกรรมการสอบสวนมันก็หลักฐานก็อยู่ตรงนั้นน่ะล่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะก็ขอให้ทั้งสองฝ่ายนะคุณจะผิดจะถูกยังไงผมไม่รู้นะแต่ตามที่ผมคาดเดาหรือให้ซ่อสังเกตไว้ก็ว่าทั้งสองน่าจะไม่มีความผิดแล้วก็ทั้งคู่จะได้กลับไปสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติะนะต่อไปเพราะฉะนั้นก็ขอให ทำอะไรก็แล้วแต่อยู่ในกรอบระเบียบของกฎหมายนะอย่าไปละเมิดนะรอวันเวลาที่คุณจะมีโอกาสได้กลับไปหน่วยใช่ไหมต่อสักก็ไปเป็นผู้จัดการตำรวจชาติต่อไปกสองเดือนแล้วก็เกษียณไปไม่ควรขอต่ออายุอีกนะเพราะก่อนหน้านี้นะทราบนะว่าคุณต่อศักเนี่ยทำหนังสือถึงนายกเศรษฐาเนี่ยแหละขอต่ออายุราชการอีกแต่ว่าคุณเศรษฐาก็ไม่อนุมัติ นะเนี่ยผมก็คิดว่าคุณเนี่ยคิดเกินตัวไปคุณไม่ได้มีผลงานอะไรเลยนะนะคุณอย่ากลก้าไปขอต่อ,อยุราชการอีกคนทําความดีก็ยังไม่กล้าที่จะต่อเลยนะเพราะมันควรจะต้องอยู่ในกติกา60ต้องกเกษียณก็ต้องกเกษียณน,นี่คุณยังคิดว่าคุณแน่เส้นดีคุณอย่าไปขอต่ออายุอีกแต่ไม่ผ่านแล้วเพราะอย่าไปคิดต่อเลยเรื่องนี้นะถ้าผ่านพ้นวิกฤตนี้ได้ นะคุณไปเป็นผู้จัดการตำรวจ่งชาติที่สักเดือนสองเดือนแล้วก็กเกษียณจบไปดีกวา่านะ<ฆ>ส่วนคุณจะให้พี่ชายคุณไปช่วยนะให้คุณมามีตําแหน่งหน้าที่นอกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติต่อไปก็ไปตามทางของคุณ<ฆ>ส่วนสุรเชษถ้ากลับไปแล้วคุณก็เป็นรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติอาวุโสเบอร์หน<ฆ>ึ่งซึ่งท่านนายก จะแต่งตั้งหรือไม่แต่งตั้งก็เป็นอำนาจของท่านจะแต่งตั้งเบอร์หนึ่งสองสามสี่จะผิดกฎหมายหรือถูกไหมก็ไปว่ากันต่อไปในคดวันนี้ก็ขอให้รักษาดีรักษาตัวเวกันกนะคะั แม้ถ้าเวลามันย้อนได้นะคะเดียอยากให้ท่านอายุถอยหลังไปอีกสัก10-20ปีบ้านเมืองจะได้มีนายตำรวจที่พึ่งพาได้แบบท่านอันนี้พูดแบบจากใจจริงรนะคะกราบขอบพระคุณค่ะโอเคครับคุณผูช้ชมเจ้าขาเป็นอีกหนึ่งท่านที่มีแต่คนพูดถึงนะคะอย่าลืมนะคะติดตามชมรายการคนดังนั่งเคลียร์ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนาฬิกานาทีทางช่อง8ปหมายเลข27ค่ะช่อง8สุดทุกจอและทางออนไลน์ช่อง8ทุกช่องทางนะคะวันนี้ได้ลาคุณผู้ชมค่ะ สวัสดีค่ะกลาบขอบพระคุณค่ะมาคกชอบรายการของเดียนไหมคะถ้าชอบับ Subscribe ส,สิคะแล้วก็ติดตามค่ะแล้วก็อยากดูรายการของเดียนตอนที่ผ่านมาไหมคะนี่นี่นี่นเต็มไปหมดเลย